ีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ iBiz Insight เพราะชัยชนะบนเกมธุรกิจไม่ใช่แค่รู้แต่ต้องลึกครับคุณผู้ชมครับภาพรวมของเศรษฐกิจไทยฟังไป2ตอนแล้วนะครับไม่ได้มีภาพอะไรที่ดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นครัวเรือนโดนผลกระทบครับ SME โดนหนักครับรวมไปถึงบจ.ครับคุณผู้ชมครับยังโดนกันไปอีกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบจ.ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกหรือว่าเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวครับคุณผู้ชมครับและภาพแบบนี้เราจะทำอย่างไรกันดีจะประคองตัวกันแบบไหนอย่างไรไปพูดคุยกับคุณรัชพลเหล่าวณิชหรือว่าพี่โก้ของเราครับครับสวัสดีครับครับพี่ครับสวัสดีครับไม่อยากจะฝืนยิ้มแล้วแต่ถามเถอะว่าเราพอมีทางออกอะไรยังไงได้บ้างไหมเราต้องยอมรับความจริงก่อนเลยนะมันคล้ายๆกรณีเรื่องข้าวเรื่องอะไรเนี่ยก็คือว่าเฮ้ยเราต้องทำใจอ่ะว่าเราหวังพึ่งรัฐบาลไม่ได้ครับเราต้องยอมรับความจริงเรื่องนี้ก่อนชัดเจนเลยนะเรื่องนี้เพราะตราบใดที่เขายังเป็นครม.รักษาการการเลือกตั้งมันยังไม่เสด็จน้ำหรือต่อให้มันเสด็จน้ำว่าครม.รักษาการไม่ได้แล้วต้องมีรัฐบาลชั่วคราวเกิดขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่กว่าทุกอย่างมันจะนิ่งเนี่ยยังไงก็เกินควอเตอร์2ก็คือครึ่งปีแรกเนี่ยจบเพครึ่งปีแรกจะยังไม่มีรัฐบาลไม่มีแน่ถึงหรือถึงมีก็ยังทรงเลงกันอยู่ถึงมีก็ยังไม่มีการกระตุ้นหรืออะไรแน่นอนจบไปทำอะไรออกมาไม่ได้หรือต่อให้มีสมมติว่าเป็นรัฐบาลชั่วคราวในฝันอะไรขึ้นมาแล้วก็มาทำอะไรปฏิรูปเนี่ยดีไหมฮะถ้ามันก็ยังต้องใช้เวลาในการที่จะต้องกว่าจะไปเลือกตั้งใหม่เพราะนั้นช่วงที่เป็นรัฐบาลชั่วคราวเนี่ยมันก็คือชั่วคราวอ่ะคุณแสบมันทำอะไรมากไม่ได้เราจะเอาเม็ดเงินอะไรมาอัดฉีดก็คงทำได้แค่ระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าผมเป็นรัฐบาลชั่วคราวที่ผมรู้ว่าวาระผมอยู่ปีนึงสมมตินะครับผมก็คงไม่อยากจะไปดิ้นรนอะไรมากมั้งผมก็คงจะประคับประคองสถานการณ์ไม่ให้มันตีกันได้ก็บุญแล้วก็คล้ายๆกับเดวิดมอยที่ต้องใช้เวลาปรับตัวกับแมนยูสักพักหนึ่งครับนะเพราะนั้นก็แหมเข้าใจแซวเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ในสภาวะอย่างเงี้ยครับทีนี้ในเมื่อเราหวังจากรัฐบาลไม่ได้เฮ้ยมันเราเหลือทางออกอะไรเอาง่ายๆเลยเนี่ยผมฟันธงสัปดาห์หน้ากนง.ลดดอกเบี้ยซึ่งเทปเนี่ยจะออกตรงนี้แหละฮะขี้ๆเนี่ย 0.25 ครับแต่ผมว่าเขาไม่กล้าถึง50สตางค์แต่ว่าสลึงหนึ่งเห็นแน่ถ้า 0.25 วันนี้มันอยู่ที่ 2.25% สำหรับดอกเบี้ยไทยเราก็จะเห็นดอกเบี้ยไทยที่เป็นดอกเบี้ยนโยบายเหลือแค่ 2% เท่านั้นฮะคือเดิมเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีการลดมาครั้งหนึ่งถ้าคิดย้อนหลังไปนะมันแต่ว่าไม่ค่อยเกิดผลในตลาดสักเท่าไหร่ก็คือว่าอัตราดอกเบี้ยแท้จริงก็ไม่ได้ลงแบงก์ก็ยังทรงๆอยู่แบงก์ก็ยังไม่ลดเงินแต่ผมว่ารอบนี้จะลงแบงก์จำเป็นที่อาจจะต้องลงลดเงินกู้คือรับนโยบายทันทีใช่เพราะว่าโดยสภาพการตอนนี้มองในมุมการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยไอการลดดอกเบี้ย 0.25 รอบนี้มันจะส่งผลมากคือคราวที่แล้วเนี่ยเดชบุญเขาไม่ลงนะครับคือแล้วผมก็ฟันธงไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วว่ายังไม่ลงหรอกผมคิดว่าจะมาลงรอบนี้เพราะว่าถ้าลงรอบที่แล้วเร็วไปแต่ลงรอบนี้มีเหตุปัจจัยอันสมควรแล้วเพราะว่าถ้าไม่ลงนี้บันไลเหมือนกันเพราะเราเห็นภาพแล้วว่าคนที่จะเข้าไปเป็น NPL เนี่ยมันรอต่อคิวกันเพียบเลยถูกต้องแล้วมัน NPL ทั้งประชาชนทั่วไปและ NPL ของ SME ของธุรกิจเพราะนั้นถ้าดอกเบี้ยไม่ลงเนี่ยบันไลคือหนี้กันท่วมกระบาลหมดแล้วคราวนี้จะแก้กันยากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นการลงดอกเบี้ยมาหนึ่งมันก็คือจะช่วยผ่อนทุกข์ของคนผ่อนอะของพวกของเด็กราชาเงินผ่อนทั้งหลายเนี่ยครับผมนะเพราะนั้นมันก็จะเอาละช่วยได้หน่อยนึงนะขณะเดียวกันมันก็จะกระตุ้นให้เกิดการบริโภคนะเพราะมันก็จะทำให้คนโดยทฤษฎีไอการเงินทั่วไปเนี่ยในเมื่อฝากเงินได้ดอกเบี้ยน้อยลงกูก็เอาเงินมาใช้ดีกว่าเว้ยก็ไม่คิดจะฝากแล้วนะมันก็แนวโน้มดอกเบี้ยมันจะลงขณะเดียวกันมันก็การที่ดอกเบี้ยลงก็อาจจะไปกระตุ้นอีกตลาดหนึ่งก็คือพวกตลาดทุนก็อาจจะกระดิกระดาขึ้นมาได้หน่อยนะเพราะนั้นก็คือว่าเม็ดเงินก็ไปหาที่มันจะได้ผลตอบแทนมากขึ้นมันก็วิ่งเข้าไปที่ตลาดหุ้นเพราะนั้นก็จะทำให้มีน้ำอะไรไปหล่อเลี้ยงตลาดหุ้นให้มันฟื้นหน่อยจากที่มันทรงลงทรงเลงมาอยู่ในปัจจุบันใช่ไหมเพราะนั้นการถ้าจะลดดอกเบี้ยรอบนี้โอเคมีเหตุผลอันสมควรที่น่าจะทำนะฮะ
แล้วมันก็จะช่วยกระตุ้นอะไรหลายๆเรื่องในประเทศได้อันนี้เครื่องมือเดียวที่พอจะทำได้ในแง่ของภาครัฐซึ่งจริงก็ไม่ใช่ภาครัฐหรอกมันคือนโยบายของแบงก์ชาติเขาคือภาคการคลังนี่ง่อยไปละคือเป็นง่อยเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายการเงินจะต้องเข้ามาเสริมถูกต้องแต่มันก็ต้องสอบถามกันว่าแล้วมันจะช่วยได้แค่ไหนเพราะว่าหนี้ส่วนใหญ่เท่าที่ดูแล้วเนี่ย มันเป็นหนี้จากรถ มันเป็นหนี้จากรถ ซึ่งมันเป็นแฟลตเรทแต่มันอาจจะช่วย SME ได้หน่อยใช่ไหมฮะครับผมนี่ต้องไม่แต่มันก็ตั้งไว้มันหนี้จากรถจริงแต่โดยทฤษฎีที่ผมบอกก็คือว่าหนี้จากรถเนี่ยหนี้รถหนี้บ้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่คนไม่ยอมทำให้มันกลายเป็นปัญหาไม่อยากเสียมันไปเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็คือเขาไปกู้ personal loan ไปกู้บัตรเครดิตไปหานอกระบบเพื่อเอามาจ่ายหนี้ก้อนนี้เพื่อเลี้ยงหนี้ก้อนนี้ให้มันอยู่ต่อมันก็เลยทำให้หนี้ฝั่งนี้มันโตแต่ถ้าอัตราดอกเบี้ยนโยบายมันลดลงเนี่ยไอ้หนี้ฝั่งเนี้ยดอกมันอาจจะลงพวก personal loan อาจจะลงบ้างมันก็อาจจะช่วยได้ในระดับนึงหรือมันอาจจะไปทำให้เขาไปรีไฟแนนซ์อะไรของเขาได้ทีนี้นอกเหนือจากนโยบายเรื่องการเงินแล้วเนี่ยก็กลับมาที่ภาคเอกชนด้วยกันแล้วเฮ้ยจะทำไงกันดีเพราะนั้นคุณจะเห็นผมเดาได้เลยว่าไม่เกินนี่เดือนเลยนี่เดือนพูดที่เดือนมีนากลางมีนาเนี่ยภาคธุรกิจเนี่ยจะมีการรวมพลังกันครั้งยิ่งใหญ่ขายประเทศยังไงฮะคืออันนี้ต้องอธิบายให้ชัดเลยนะครับ Thailand Grand Sale อ๋อไม่ได้แยกนะฮะไม่ได้แยกอะไรกันนะไม่ใช่ไม่ได้แยกประเทศครับๆดังธุรกิจจะรวมคำว่าขายประเทศผมพูดให้มันฟังดูตกใจแต่หมายถึงว่ามันก็คือจะมีแคมเปญ Thailand Grand Sale เกิดขึ้นเอาง่ายๆเนี่ยในใจกลางพระนครเนี่ยชุมชนลาภประสงค์เนี่ยมีแน่แล้วก็จับมือสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยจะมีการอัดโปรโมชั่นแคมเปญครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งคุณจะเห็นว่าเป็นสวรรค์ของช้อปปิ้งเลยแล้วมันก็จะไปผูกกับไอ้นโยบายดอกเบี้ยลงมันก็จะทำให้กระตุ้นให้คนใช้เงินมันก็จะสอดรับกันแล้วก็นโยบายเขาคือห้างเนี่ยเส้นลาดประสงค์ยันสยามพารากอนทั้งหลายเนี่ยถล่มทลายลดราคากันระเบิดระเบ้อไม่เฉพาะสินค้าอย่างเดียวบริการคือท่องเที่ยวเนี่ยโรงแรมย่านลาดประสงค์จะดิสคาวมหาศาลรับประกันนะเพื่อจะกระตุ้นให้ท่องเที่ยวเข้ามาทำให้คือต้องมีแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นการบริโภคภายในมันก็ได้สองเด้งเพราะนั้นแคมเปญนี้ทางสมาคมท่องเที่ยวเขาจะทำแน่ททพอมีเงินงบประมาณตัวเองก็อาจจะต้องแผนอะไรทั้งหลายที่เกิดจะดึงเชงนี้ไม่ต้องดึงเชงแล้วเอามาช่วยตรงนี้มาทำก็จะมีโปรโมชั่นพักฟรี1คืนอะไรก็ว่าไปคูปองลดราคากระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เนี่ยมาแน่ฤดูร้อนปีนี้รับรองในกรุงเทพนะในกรุงเทพเนี่ยคุณเห็นแน่ไม่นับสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งในประเทศไทยพัทยาภูเก็ตหัวหินเนี่ยดิสคาวแลนด์อันนี้พอยิ้มได้อันนี้พอยิ้มได้หลังจากพูดคุยกันมาทุกเทปแต่ต้องถามอย่างนี้แล้วพ.ร.ก.ฉุกเฉินจำเป็นที่จะต้องยกเลิกก่อนมันต้องเลิกแล้วมันต้องเลิกแล้วมันอยู่ต่อไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นศูนย์ไร้สภาพไปแล้ว มันต้องเลิกแล้วเลิกอยู่แล้วคือเราจะเห็นภาพของพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่เลิกก่อนเลิกแล้วก็จะเห็นภาพ22มีนานี่ก็เลิกแล้วฟันธงเลยฟันธงพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยเลิกนักพยากรณ์อย่างพี่ตัวนะอันนี้คือมองในมุมท่องเที่ยวแล้วก็ตุ้นการไปพบภายในนะครับเพราะที่ผมว่าก็คือบรรดาแหล่งท่องเที่ยวทั้งหลายนี่จะลดวินาศสันตโลมีแคมเปญนะห้างสรรพสินค้าที่เป็นพวกไฮเอนด์นี่จะลดถล่มทลายสิงคโปร์ฮ่องกงไม่ต้องไปมาซื้อเมืองไทยรับรองถูกเป็นอุจจระพอดึงต่างชาติเศรษฐีทั้งหลายมานักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยเที่ยวไทยเที่ยวกันสะบั้นจะมีแคมเปญว่าถ้าใครมาสัมมนาในกรุงเทพลดราคานะพวกที่อบต.อบจ.อะไรทั้งหลายเนี่ยที่ชอบสัมมนากันนักใช้เงินหลวงเนี่ยจะต้องเข้ามาสัมมนากันในกรุงเทพแล้วไม่ต้องไปแล้วต่างจังหวัดมันจะภาพมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือในข้อที่1ข้อต่อมานี่อันนี้ก็จะเป็น Thailand Grand Sale ครั้งยิ่งใหญ่เหมือนกันครับคืออันนี้ก็แปลกนะผมไปนั่งคิดแล้วมันจริงของเขาเว้ยเราลืมมองประเด็นนี้ไปก็คือว่าคือเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยไอการค้าข้างนอกเนี่ยไอเอ็กซ์พอร์ตที่เราหวังว่าจะไป EU ไปอเมริกาไปเนี่ย
มันใช้เวลาการฟื้นตัวค่อนข้างนานแล้วผลพวงจากไอ้พรก.ฉุกเฉินเหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยเมืองนอกมันก็กล้ากลัวในการออเดอร์เรามันก็เลยทำให้ตัวเลขส่งออกเรามันไม่ค่อยโตตอนนี้เขาก็มามองกันบอกว่าเฮ้ยเอางี้ป่ะหารับประทานใกล้ๆบ้านไม่ต้องไปหวังไกลแล้วคือไม่เอาละ EU USA อันนั้นก็ว่าไปนะครับแต่ว่ามันจะไปหวังมันมากแล้วก็ไปตามที่มันพอไปได้กลับมามองใกล้ๆบ้านใกล้ๆบ้านนี่ก็ไม่ได้ไกลเลยนะก็คือมาเลเซียคือข้างประเทศลาวเวียดนามเขมรพม่าเอาติดประเทศอย่างเดียวเลยค้าชายแดนนี่แหละเขาจะบูมเป็นครั้งยิ่งใหญ่ครับครับแล้ววิธีการวิธีคิดก็เข้าใจคิดเหมือนกันคือเขาก็บอกว่าเฮ้ยทุกวันนี้คุณไปดูสิเทสโก้โลตัสเนี่ยมันไปทุกหย่อมหญ้าแล้วไอ้จังหวัดชายแดนทั้งหลายเนี่ยลูกค้าใหญ่ของห้างพวกนี้นอกเหนือจากประชาชนที่อยู่ในโลโก้ท้องถิ่นแล้วเนี่ยคือคนเพื่อนบ้านไอ้คนเขมรเนี่ยมันมาซื้อของบ้านเราแล้วมันก็เอากลับไปขายบ้านมันเป็นโชว์ห่วยเขมรที่เข้ามาซื้อของที่เทสโก้การค้าชายแดนจะบูมขึ้นถูกต้องนโยบายตอนนี้ที่เขาคุยกันก็คือว่าหอการค้าเนี่ยเขาก็จะไปจัดงานเป็นเหมือนมหกรรมของขายของถูกอ่ะที่พวกเทสโก้โลตัสเนี่ยนะแล้วก็ลานจอดรถทั้งหลายที่เทสโก้โลตัสมีตามไอ้หัวเมืองที่ติดชายแดนเนี่ยเขาก็จะเปิดเป็นตลาดนัดแล้วให้พวก SME ที่กำลังจะง่อยเปี้ยเสียขาเนี่ยเอาของไปขายเอาของไปขายปั๊บเนี่ยไอ้พวกพม่าลาวยวนเขมรทั้งหลายเนี่ยก็ข้ามฝั่งมาก็มาซื้อของพวกนี้เอากลับไปขายบ้านมันอันนี้พอมีเหตุผลแล้วมันจะช่วยได้ใช่กระตุ้นชายแดนการค้าชายแดนก็จะทำให้การค้าก็เนี่ยมันก็กระตุ้นการบริโภคภายในอีกรูปแบบนึงครับก็คือไม่ใช่เงินพวกเราแล้วเอาเงินเพื่อนบ้านมาช่วยเรามาช่วยเราแล้วของพวกนี้เนี่ยของโอท็อปของ SME บ้านเราที่เข้าท่ามันก็มีเยอะทุกวันนี้มันก็เริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะ SME บ้านเราเนี่ยนะฮะไอ้พวกสินค้าอาหารที่เป็นพวกแพ็คเกจจิ้งอะไรเนี่ยคุณไปดูเยอะนะหลังๆถ้าไปดูแล้วก็พวกคนเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะจ่ายเพราะว่าราคามันยังไม่ได้แพงอะไรมากมายครับผมวันนั้นเขาก็จะมีแคมเปญพวกนี้ไปเกิดตามชายดงชายแดนถือว่าเป็นโอกาสอีกหนึ่งโอกาสนะฮะก็โอกาสแรกแกรนเซลในกทมเนี่ยแหละนะฮะดึงนักท่องเที่ยวชอบคำนี้จริงๆเลยนะฮะคิดได้อย่างไรนะฮะอีกอันนึงก็คือเรื่องราวของการค้าชายแดน2หลักใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคือภาคเอกชนทำเองกูไม่รอละหลวงไม่ไหวแล้วจริงๆประเทศนี้ไม่ต้องมีรัฐก็ได้ไหมก็นั่นแหละสิเพราะว่ามันรอไม่ได้จริงๆอ่ะนะเพราะว่าถ้าเกิดเรารอนี่จะเป็นอะไรอ่ะมันไม่ได้เลยสักอย่างอ่ะนะฮะมันติดขัดไปหมดก็ภาคเอกชนก็ต้องทำเองครับอย่าลืมฮะจริงๆแล้วเรามีวิกฤตการเมืองแต่มันก็เป็นโอกาสที่ทำให้ภาคเอกชนเนี่ยสามารถที่จะโชว์ศักยภาพให้เห็นได้ว่าเราพร้อมที่จะเดินหน้าประเทศและการเมืองอีกเรื่องนึงส่งท้ายเนี่ยหลายคนบอกว่าไอ้หุ้นไทยเนี่ยนะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าภาวะการเมืองคลี่คลายแล้วหุ้นมันจะกระเด้งกระดอนเป็นร้อยๆจุดเนี่ยนะมีโอกาสไหมครับผมว่าคุณเห็นก็เห็นวูบๆ มันอาจจะกระดีกระดาตอนที่สมมติว่ามันมีเซอร์ไพรส์แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจริงครับหุ้นมันอาจจะดีดแรงแต่ว่าโดยฟันเดเมนทัลแล้วเนี่ยผมดูแล้วผมว่าไม่ได้เพราะว่าเศรษฐกิจของเราเศรษฐกิจมันต้องใช้เวลาฟื้นตัวอีกนานนะฮะเพราะนั้นมันอาจจะเด้งทางจิตวิทยาแต่มันไม่มีฟันเดเมนทัลรับมันน่าจะเด้งกลับลงมาคือพี่โก้บอกว่าแล้วคุณไทยนี่ 1,400 ได้ก็บุญแล้วคือถ้าเด้งปุ๊บอย่าไปไล่ตามไม่ต้องนั่งเฉยๆไว้ก่อนเดี๋ยวภาพรวมของเศรษฐกิจมันจะชี้ชัดออกมาคือมันแต่ละเซกเตอร์มันต้องใช้เวลาฟื้นตัวเยอะนะคือผมดูแล้วมันไม่ใช่แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่ะเอาละครับวันนี้ครบถ้วนนะครับทั้งเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการแก้ปัญหาว่าจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงแถมในเรื่องของหุ้นด้วยนะครับซึ่งก็ต้องก็เตือนไว้นะครับผมแต่ถ้าคุณดูหุ้นบางตัวที่มันเฮ้ยฟันเดเมนทัลมันดีแต่ว่ามันลงมาเยอะอาจจะลงทุนแบบเป็น value อันนั้นว่าไปนะครับซึ่งเราก็ถามไม่ได้ว่าตัวไหนเอาวันนี้ขอบคุณมากครับพี่โก้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่แหละครับคือรายการ iBit Insight นะครับสรุปว่าทางแก้พอมีฮะแต่ว่ามันเป็นทาง
ประคับประคองมากกว่านะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ภาพรวมของเศรษฐกิจที่ออกมาไม่ค่อยดีนะครับมันจะส่งผลออกมาอย่างเนื่องๆให้เราได้เห็นกันนะครับคุณผู้ชมครับก็ติดตามกันได้ใหม่นะฮะสำหรับ iBit Insight นะครับรายการดีๆที่จะนำข้อมูลเชิงลึกมาเสนอให้กับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ